สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะในช่วงนี้ค่ะก็ยังอยู่กับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะโดยในช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ค่ะวิจัยพัฒนาการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงค่ะศาสตราจารย์ดร.สุชาติเสี่ยงฉินอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือมจพ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมทางวิชาการซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาการสร้างนวัตกรรมและผลิตบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงทั้งนี้ทั้ง2หน่วยงานจะมีการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกร่วมกันจำนวน25ทุนการศึกษาต่อปีต่อเนื่องกัน5ปีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของประเทศในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายอาทิยานยนต์และการขนส่งสมัยใหม่ระบบรางดาวเทียมพลังงานทางเลือกชิ้นส่วนอุปกรณ์ตลอดจนหุ่นยนต์เพื่อการแพทย์และเทคโนโลยีดิจิทัลรวมทั้งเทคโนโลยีด้านวัสดุและการผลิตและเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุโดยการร่วมมือของภาคการศึกษาภาควิจัยตลอดจนเชื่อมโยงไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากนานาประเทศและผู้ใช้ประโยชน์ได้แก่ภาคอุตสาหกรรมและสังคมของประเทศนักศึกษาผู้ได้รับทุนจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้จากบุคลากรทั้ง2หน่วยงานและหน่วยงานการศึกษาและวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเยอรมันค่ะโดยมีทั้งหลักสูตรภาษาไทยหลักสูตรภาษาอังกฤษหลักสูตรนานาชาติจอยดีกีซึ่งนักศึกษาจะได้รับปริญญาร่วมจาก2สถาบันได้แก่หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติด้านวิศวกรรมยานยนต์พาหนะและโครงสร้างพื้นฐานระบบรางซึ่งร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทยเยอรมันหรือ TGGS และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรจะได้ไปเรียนรู้ที่ประเทศเยอรมันเป็นระยะเวลา1ปีค่ะทางด้านดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสวทช.ได้กล่าวว่าสวทช.และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีความร่วมมือกันในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องทางด้านการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมผ่านโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ iTab ของสวทช.นอกจากนี้ด้านการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวทช.ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามจพ.ในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีการทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยสวทช.หรือภาคอุตสาหกรรมรวม90ทุนในห้วง2ทศวรรษที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้สวทช.และมจพ.จะร่วมกันดำเนินการในกิจกรรมวิจัยและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมรวมทั้งการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงสนับสนุนทุนวิจัยและทุนการศึกษารวมทั้งจัดหาทุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งยังร่วมพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกที่มุ่งเน้นการทำงานวิจัยเป็นหลักและสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์การวิจัยโดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัยเพื่อให้เกิดการนำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์รวมทั้งสองฝ่ายยังร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการเช่นการจัดประชุมเชิงวิชาการหรือการประชุมระดับนานาชาติร่วมกันสนับสนุนให้นักศึกษาในโครงการได้เปิดโลกทัศน์และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในระดับนานาชาติอันนำไปสู่การสร้างและขยายโอกาสเรียนรู้และเกิดแนวทางร่วมกันในการสร้างงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติเสริมแข่งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเวทีโลกต่อไปในบทบาทของประเทศไทยเองนะครับในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนานะครับแล้วก็หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางนะครับรัฐบาลก็ตั้งใจนะครับที่จะใช้นวัตกรรมเป็นตัวนำนะครับใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใช้การวิจัยเป็นตัวนำในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า
จุดสำคัญที่สุดนะครับนอกจากงบประมาณที่ใส่เข้าไปในเรื่องการวิจัยพัฒนาแล้วบุคลากรวิจัยจะเป็นบทบาทสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนจากจุดนี้เป็นต้นไปค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาให้เกิดนักวิจัยจำนวนมากในประเทศไทยเพียงพอต่อการวิจัยที่จะทำให้ประเทศก้าวไปข้างหน้านั้นจะเป็นเรื่องสำคัญการทำงานสิ่งเหล่านี้นะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันวิจัยอย่างสวทช.เองแล้วก็มหาวิทยาลัยเองนะครับจะเป็น2หน่วยงานหลักๆเลยนะครับที่จะเพิ่มจำนวนบุคลากรวิจัยให้ประเทศไม่เฉพาะให้กับสถาบันวิจัยเท่านั้นไม่เฉพาะให้กับมหาวิทยาลัยเท่านั้นยังคงต้องสร้างเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมด้วยก็เป็นที่มาของการทำงานร่วมกันนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยเทคนิคพระจอมเกล้าพระนครเหนือเองเนี่ยก็มีเครือข่ายความร่วมมือนะครับกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลากหลายประเทศด้วยกันอันนี้ก็มีความพร้อมในส่วนต่างๆนะครับทั้งในเรื่องของบุคลากรเองทั้งในเรื่องของตัวนักศึกษาเองที่จะเข้ามาสู่กระบวนการการเป็นนักวิจัยระดับสูงนับอย่างต่อเนื่องและผมว่าโครงการความร่วมมือในวันนี้นะครับจะเป็นแรงบันดาลใจอันหนึ่งให้กับเยาวชนนะครับในการที่จะสนใจเข้ามาเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากขึ้นซึ่งอย่างเป็นที่เราทราบกันดีว่าณปัจจุบันเนี่ยเด็กที่จะสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีค่อนข้างที่จะน้อยผมว่าถ้าเรามีการผลิตนะครับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงแล้วก็สามารถสร้างนวัตกรรมโดยผ่านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับทางสวทช.ได้และประสบความสำเร็จนำทั้งตัวนักวิจัยเองแล้วก็นักวิจัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมว่านี่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจนะครับของประเทศชาติได้ควบคู่กันไปครับเพราะหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคนิคพระจอมเกล้าพระนครเหนือเองเนี่ยระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเราก็พัฒนาไปถึงการทำหลักสูตรนะ2ปริญญาร่วมกับมหาวิทยาลัยอาเคนถ้าเรียนปริญญาเอกที่นี่นะครับเราก็จะได้ปริญญากับทางอาเคนด้วยโดยเฉพาะในเรื่องระบบรางเนี่ยซึ่งปีการศึกษาหน้าเราจะเปิดรับเด็กนักศึกษาในเรื่องของหลักสูตรระบบรางซึ่งเรามีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์และก็มหาวิทยาลัยอาเคนซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะส่งเสริมนะครับให้หลักสูตรนะครับและได้ให้โอกาสกับนักศึกษานะครับที่กำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือนักศึกษาซึ่งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านรอบๆนี้นะครับได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเทคนิคพระจอมเกล้าพระนครเหนือแห่งนี้นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ที่ได้รับองค์ความรู้จากอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งในทางมหาวิทยาลัยเองรวมถึงสวทช.รวมถึงมหาวิทยาลัยที่เรามีความร่วมมือก็คือมหาวิทยาลัยอาเคนในประเทศเยอรมนีครับเรื่องการผลการเรียนเนี่ยเราไม่ได้มุ่งเป้าที่จะใช้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเลิศนะครับเพราะในสมัยนี้เราจริงๆรู้กันการสร้างนักวิจัยหรือการสร้างแรงบันดาลใจสำหรับนักศึกษาเนี่ยไม่ได้ดูที่ผลการเรียนละนะครับมันดูที่แรงขับดันที่เกิดจากตัวเด็กนะครับดังนั้นคุณสมบัติก็คือมีใจรักนะครับแล้วก็คือตรงนี้เราคัดกรองด้วยการใช้การสัมภาษณ์นะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลแบ็คกราวด์ทางด้านการเรียนอยู่บ้างเกรดที่อยู่ในประธานสคริปต์ก็เป็นแค่ส่วนประกอบแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับสรุปสั้นๆก็คือมีใจรักจริงในการในงานที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่นักวิจัยมืออาชีพต่อไปในอนาคตนะครับเรายังขาดต้องยอมรับว่าในอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยขาดคนพวกนี้อยู่มากนะครับนักเทคนิคหรือนักอุตสาหกรรมในบ้านเรายังมีเยอะนะครับแต่ว่านักเทคนิคหรือทั้งอุตสาหกรรมที่จะสามารถสร้างเทคโนโลยีใหม่ได้เองที่สามารถค้นคว้าพัฒนาจากจุดที่เราเป็นอยู่ให้ดีขึ้นไปเรื่อยเพื่อไปนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่บริการใหม่ๆซอฟต์แวร์ใหม่ๆเนี่ยเรายังขาดคนจำนวนนี้อยู่มากนะครับซึ่งผมก็อยากจะกระตุ้นให้น้องๆที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมภาคการศึกษาเนี่ยได้ลงมาหันมาดูซิว่าอาชีพในอนาคตที่เราจะกลายเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีสร้างเทคโนโลยีอย่างเช่นสตีฟจ็อบหรือว่าคนที่สร้าง Google นะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กหรืออะไรผู้ที่มีชื่อเสียงเหล่านั้นเนี่ยเริ่มต้นก็เริ่มจากจุดนี้นะครับคือการเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีซึ่งผมอยากเชิญชวนให้น้องๆเข้ามาทำงานร่วมกันครับผม